สวัสดีค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันส,รส,สิริพรปันสวัสดิ์ในนามผู้จัดงานการประชุมวิชาการสวทชครั้งที่18ประจําปี2566วันนี้นะคะต้องขอต้อนรับทุกท่านค่ะทั้งท่านที่อยู่ณสถานที่จัดงานนะคะที่อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศ,าศาสตร์ประเทศไทยสวทชจังหวัดปทุมธานีและทุกท่านที่กําลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง a c e b o o k Live ที่เพจ S n s t d a หรือว่า NASDAQ สวทชอ,อยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งท่านสามารถค่ะช่วยกันนะคะแชร์กิจกรรมการถ่ายทอดสดในวันนี้ค่ะไปที่ Facebook ของท่านตั้งค่าแบบสาธารณะนะคะเพื่อที่จะได้ให้เพื่อนๆของทุกท่านค่ะไม่พลาดนะคะกับหัวข้อการประชุมวิชาการในวันนี้ค่ะซึ่งจะนำเสนอในเรื่องราวของอุตสาหกรรม4 0การเตรียมความพร้อมหุ้นส่วนความร่วมมือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและสิทธิประโยชน์ค่ะ และในโอกาสนี้นะคะในนามเจ้าภาพค่ะผู้บริหารสวทชที่จะให้เกียรติกล่าวต้อนรับทุกท่านในวันนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับดรชัยวุฒิวิวัฒชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเนกเทคสวทชค่ะครับก็ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ ทั้งทางออนไซต์และออนไลน์นะฮะเรียนท่านวิทยากรด้วยนะครับท่านวริศจาก l e ็บโกเน็กนะครับท่านเอกสิทธิ์ท่านที่ปรึกษาอุตสาหการรมอิสระนะครับแล้วก็ท่านประสงค์นะครับจากไดซินนะฮะเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีวิทยากรมาเพิ่มอีกสองท่านก็คือท่านดอกเตอร์ระวีพัฒนะครับซึ่งเป็นผอโปรแกรมในเรื่องที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้แล้วก็ คุณจิรวลาจาก i t ท p สวทชด้วยนะครับผมต้องเรียนว่ารู้สึกตื่นเต้นดีใจนะเมื่อวานผมได้รับสปีชนี้มาไม่ค่อยตรงใจฮะอยากจะคุยอะไรที่มันเป็นมาจากใจมากกว่าแต่ก็ขอเริ่มต้นด้วยพารากราฟแรกที่เขาเขียนมาให้ก่อนละกันว่าผมรู้สึกดีใจกับสัมมนาในวันนี้นะฮะแล้วก็ชื่อหัวข้อเนี่ยถือว่าเป็นชื่อหัวข้อที่โดนใจมากคืออุตสาหกรรม4.0 เสร็จแล้วเขาก็เว้นวรกอีกหลายคำเลยนะฮะการเตรียมความพร้อมพาร์เนอร์ชิพเบสแพคทิสนะฮะสิทธิประโยชน์ไม่ได้บอกว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ขึ้นมาลอยๆให้เราช่วยกันคิดว่าเราครบหรืยอยังเรายังมีอะไรจะไปต่อกันอีกนะฮะรียอย่างนี้ครับทางด้านขวามือของผมหรือว่าซ้ายมือของทุกท่านเนี่ท่านจะเห็นป้าย SMC นะ SM เนี่ยเป็น ศูนย์ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเหมือนกับพี่น้องของเน็กเทคสวทชนะครับเกิดขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนนวัตรกรรมการผลิตยั่งยืนตอนเริ่มต้นเนี่ยเราเราตั้งตั้งใจจะใช้คำว่า Smart m a n u f a c t u r ิ่งเซ็นเต SMC นะฮะเราบ,บอกไม่ได้ละโลกยุคหน้านี้เราจะมาคุยกันเรื่องสมาร์ทอย่างเดียวไม่ได้เราต้องคุยกันเรื่อง ESG ซึ่งอันนั้นเกิดขึ้นเมื่อ3-4ปีก่อนนะครับก่อนจะมีคำว่า ESG โผล่ขึ้นมานะครับผมก็ดีไฟ n e คำว่าก็เปิด dictionary นะ define คำว่า sustainable manufacturing เปิดดู definition รู้สึกเข้าท่ามากเข้ากันได้กับสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเรานะ sustainable manufacturing ครับ SMC นะฮะระดมเอากำลังคน ส่วนหนึ่งของสวทชซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ใน Next t e ท h นี่นะครับแล้วก็มี MTEC ทนะครับที่มาร่วมกันเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบร้อยชีวิตนะบอกว่ามาให้บริการทางด้าน i n d u s t r รี4.0กันเถอะนะฮะบัตรดลน,นะครับโควิดก็มานะฮะหลังจากเปิดศูนย์ได้ไม่นานนะครับโควิดก็มาทันทีโรงงานต่างๆเนี่ยก,ก,ก็ต้องบอกว่าระเนระนาดระเนระนาด แล้วก็คำว่า i p h o n เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาในใจของหลายๆโรงงานนะครับเพราะว่าในช่วงที่ระเีระนาดนั้นผมคิดว่าปัญหาสำคัญหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพอุตสาหกรรมของบ้านเราอาจจะเป็น Best Practice ทางด้าน OEM อาจจะเป็น Best Practice ทางด้าน Mass Production แต่นั่นไม่ใช่ iPhone เลย iPhone คือการปรับตัวครับ คือ adaptation ครับ build on demand produce on demand ปรับปรุงกระบวนการผลิตได้แม้แต่เปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ยังได้เลยหรือว่ามีการทำ connectivity ไปยังต่างประเทศต่างๆเพื่อปรับปรุงเส้นทาง supply chain การทำ logistics แบบ Smart นะฮะเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับพัฒนากำลังคนให้มีความขีดความสามารถทางด้านการคิด มากขึ้นมากกว่าการทำไอโฟ n e คือสิ่งเหล่านั้นจบจากโควิดครับสงครามตามมาใช่ไหมฮะซัพพลายเชนระเนระนาไอโฟลับเน้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่ามันสำคัญจริงๆจบจากสงครามหรือ,อยังฮะยังไม่จบนะโลกร้อนมาอีกคาร์บอนนิตรอลิตี้ถูกประกาศขึ้น ผมและกังวลแทนโรงงานอุตสาหกรรมท่าน,นมากๆเลยว่ามันจะระเลระนาดกันอีกกี่ขยักกันอีกกี่ครั้งนะฮะเราจะต้องปรับตัวเร็วขนาดไหนเราจึงจะถึงจะสามารถผลิตนะครับแล้วก็สร้างผลงานเหล่านั้นเนี่ยเลี้ยงดูผู้คนในประเทศเราเลี้ยงดูธุรกิจของท่านได้เพราะฉะนั้นเรามาคุยกันเรื่อง i p h o n e ครับวันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็น i p h ฟ n e นะผมผมเห็นการสำรวจ ด้วย t h i l l n n iPhone i n d e x ของเราแล้วนะครับ200โรงงาน,นออกมาค่าเฉลี่ยเราอยู่ราวๆสัก2.2 2.2แล้วแต่เซกเตอร์บางเซกเตอร์ก็ขยับขึ้นไป3แต่ก็คงมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยที่ไป4ที่บอกว่า iPhone ไม่จำเป็นต้องขึ้น4นะฮะมันอยู่ที่ว่าเดี๋ยวๆหลายๆท่านวิทยากรก็จะมาเล่าให้เราพวกเราฟัง มันอยู่ที่ว่าเราต้องการส่วนไหนในการที่จะปรับปรุงขึ้นไปมันอยู่ที่ว่าอคอ s i ร e ิส,สของท่านมันอยู่ตรงไหนปรับปรุงส่วนนั้นนะครับผมเห็นหลายโรงงานครับหลายธุรกิจครับที่โรงงานนี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัย10ปี20ปีก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือแมชชีนของท่านก็อยู่ในยุค3.0แต่เราสามารถที่จะเอา องค์ความรู้บางส่วนของ i p h o n เนี่ยมาประกอบลงไปเพื่อทําให้การทํางานของท่านเนี่ยขยับจาก3.0ขึ้นมาบางส่วนเอาประสิทธิภาพบางอย่างของ iPhone มาใช้ก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขมวดรวมกันมาอยู่ในที่เราเรียกว่า t อ a i l อ่า iPhone p l a t โฟนแซึ่งเป็นตอนนี้เป็น Core Business หรือว่าเป็นพันธกิจหลักหนึ่งในสีของสวทชครับ อชอเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประกาศเรื่องของ4พันธกิจหลักแล้วก็การขยับขยืขย่นโรงงานอุตสาหกรรมให้คำปรึกษานะครับร่วมมือกับพันธมิตรในการขยับมันขึ้นมาให้ใกล้เคียง i 4.0เป็นพันธกิจหลัก1ใน4เพราะฉะนั้น SMC เกิดขึ้นมาก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ผมคิดว่าประจวบเหมาะกับเวลามากนะครับ i4 เกิดขึ้นมาตอนนี้ถือได้ว่าประจบเหมาะกับเวลามาก ถามว่าเรื่องของการขยับอุตสาหกรรมจากปัจจุบันขึ้นไปใกล้เคียงกับ4.0มากขึ้นเนี่ยมีการทํามาก่อนไหมผมตอบว่ามีที่ประเทศไทยมีอยู่เยอะหลายจุดกระทรวงหลายกระทรวงที่เข้ามาเพลโลในเรื่องนี้กระทรวงดีอกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงานปัญหาของทุกท่านที่เจอก็คือว่าแม้แต่มหาวิทยาลัยนะครับปัญหาของท่านที่เจอก็คือว่าไปที่หนึ่งจะตอบเรื่องหนึ่ง ไปมหาวิทยาลัยตอบวิชาการใช่ไหมครับไปกระทรวงอุตสาหกรรมตอบมาตรการกลไกการกำกับดูแลไปกระ DE, ทรวงดีอีส่งเสริมสิทธิประโยชน์ถ้ามันจะมีสักที่หนึ่งที่ตอบเราได้หมดทุกอย่างคงจะดีหรือช่วยเราตอบหรือไปหาข้อมูลมาให้คงจะดีผมหวังนะครับว่า SMC จะเป็นจิ๊กซอตัวนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่เราคงไม่ได้คุยกันถึงเรื่องของเทคนิค เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนะครับเราคุยกันถึงพาร์ทเนอร์ชิปอีโคซิสเต็มสิทธิประโยชน์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าในวันนี้ซึ่งเรายกเอา,เอาตัวเทคโนโลยีหลักอันหนึ่งที่ผมทำงานร่วมกับทางสภาอุตสาหกรรมมาโดยตลอดนะครับก็คือ IDA นะครับ Industrial IoT and Data Analytics Platform ถือว่าเป็น f o กั l พอยต์ของตัว Product ที่ เอามาแล้วมีเป้าหมายหลักในการที่จะทำให้โรงงานอุตสาหกรรมทั้ง SME SME ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีลักษณะแบบนี้เนี่ยในราคาที่ย่อมเยาวนะครับในในในแนวทางที่มีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความรู้นะครับในแนวทางที่การทำงานกันเป็นเครือข่ายสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้แก้ปัญหาร่วมกันได้นะครับก็ IDA นี่จะเป็นโฟกัลพอยต์นะครับและผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราคงขยายผลจากคำว่า IDA และสิทธิประโยชน์ที่เรากำลังเตรียมเอาไว้นะครับสำหรับการรีครูดโรงงาน100โรงงานในปีแรกใช่ไหมครับจริงๆปีแรกที่เราทำไปคือคือก่อนโควิดนะครับประมาณ15-20ถึงโรงงานกำลังจะขยายเป็น50ปุ๊บเจอโควิดนะฮะตอนนี้เราก็เลยพอจบโควิดปุ๊บเราบอกว่ารอรอ50โรงงานไม่ได้แล้วเอาร้อยเลยทีเดียวนะครับ ก็ขอใหอ้ผู้ที่ร่วมเสวนาในวันนี้นะครับได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนนะครับกับวิทยากรอ,อย่างเข้มข้นได้เลยนะฮะแล้วก็ผมผมพบว่าวิทยากรหลายๆท่านเนี่ยก็คือมี best practice นะครับท่านบอกกับผมตั้งแต่ลงมานั่งคุยกันว่า Industry 4.0ไม่ใช่เทคโนโลยีครับเป็นเรื่องของ mindset ของคนครับแล้วผมก็ถามว่าเราทำยังไงให้คนเปลี่ยน mindset ะะลองฟังท่านดูนะครับว่าทำยังไงท่านถึงจะทําให้คนในโรงงานของท่านเปลี่ยน mindset เ,เมื่อเปลี่ยน mindset ได้เทคโนโลยีตามมาเลยครับเพราะมันรออยู่เยอะมากนะครับก็หวังว่าคนท่านทีเ่เข้าร่วมเสวนาวันนี้นะครับก็จะได้รับการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สมตามที่ท่านได้ตั้งเป้าประสงค์เอาไว้นะครับก็ขณะนี้ก็ถึงเวลาอันควรครับผมขอ เป็นตัวแทนของสวชในการเปิดสัสมมนา,านะครับอุตสาหกรรม4.0การเตรียมความพร้อมพูนส่วนความร่วมมือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและสิทธิประโยชน์นะบัดนี้ครับขอบคุณมากครับค่ะขอขอบพระคุณดรชัยวุฒิวิวัฒชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนเทสวทชค่ะ